สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวสิริพรปานสวัสดิ์ค่ะขอกล่าวต้อนรับนะคะและนำทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่12ในวันนี้ค่ะโดยก่อนที่เราจะเข้าสู่การสัมมนาในช่วงบ่ายนะคะดิฉันขออนุญาตให้ข้อมูลแก่ทุกท่านเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยนะคะหากเกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารดังนี้ค่ะขณะนี้นะคะทุกท่านอยู่ภายในอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเราอยู่กันที่ชั้น3นะคะขอให้ท่านสังเกตประตูทางออกและทางหนีไฟของห้องนี้นะคะซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของทุกท่านนะคะโดยจะมีผังทางหนีไฟและตำแหน่งอุปกรณ์ฉุกเฉินติดไว้บริเวณทางเดินหรือหน้าห้องประชุมค่ะและเมื่อท่านได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะคะให้รีบเดินไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดและลงไปรอที่จุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์จะสงบโดยห้ามกลับเข้ามาในอาคารจนกว่าท่านจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ระงับอัคคีภัยค่ะค่ะและสำหรับการสัมมนาในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะเราจะได้มาแลกเปลี่ยนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบบรรจุพันฉลากด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือ Printed Electronics Technology ค่ะจะเป็นยุคของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้เราสามารถสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บางเบาค่ะโค้งงอได้และมีราคาถูกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปประยุกต์ใช้ออกแบบเป็นบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะค่ะที่สามารถทำหน้าที่ต่างๆได้ฉลาดขึ้นนะคะไม่ว่าจะการตรวจสอบนะคะการแสดงผลช่วยโปรโมทสินค้าหรือว่ามีฟังก์ชันที่ทำให้เราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าสินค้านั้นผลิตที่ใดหรือเมื่อใดค่ะดังนั้นในวันนี้ค่ะการสัมมนาในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เราจะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกค่ะก็จะเป็นการนำเสนอนะคะเกี่ยวกับภาพรวมของเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์การออกแบบและการประยุกต์ใช้นะคะแล้วเราจะพักเบรกกันประมาณ15นาทีค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะได้มารับฟังการแลกเปลี่ยนความคิดจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะค่ะและในช่วงนี้นะคะดิฉันขออนุญาตเริ่มเลยนะคะกับหัวข้อแรกค่ะซึ่งจะเป็นการบรรยายถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Smart Packaging ค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณธนัฏฐาโกศีหเดชนักพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์จากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ค่ะค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะในห้องนี้เรียกสั้นๆนะคะว่าเดียนะคะไม่ต้องเรียกชื่อจริงก็ได้เนาะก็เดียนะคะมาจาก TCDC Thailand Creative and Design Center นะคะหลายคนอาจจะในที่นี้อาจจะยังไม่รู้จักว่าที่นี่คือที่ไหน TCDC นะคะจริงๆมันอยู่ที่ Emporium นะคะแล้วก็มีหน้าที่สนับสนุนแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็ทำงานเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะคะเพื่อเอาไปใช้พัฒนาธุรกิจในเมืองไทยนะคะแล้วก็ background เดียทำเนี่ยแหละที่นี่เป็นงานประจำแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งก็คือเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะไม่รู้วันนี้ไม่มีใครมาเนาะก็อยู่ในภาควิชา ID ค่ะ Industrial Design Background เดียเป็น Industrial Designer นะคะก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้มาพูดเรื่อง Smart Packaging กับ Printed Electronics ในห้องนี้ใครยังไม่มีไอเดียเลยว่าไอ้ Printed Electronics เนี่ยคืออะไรคะไม่มีทุกคนรู้หมดโอเคมียังไม่รู้บ้างว่ามันคืออะไรนะคะเอาก่อนเดี๋ยวในห้องนี้ใครเป็นนักศึกษาบ้างคะโอเคแล้วใครมาจากภาคธุรกิจบ้างคะธุรกิจเกี่ยวกับการพิมพ์ป่ะคะไม่เกี่ยวใครมาจากธุรกิจการพิมพ์บ้างคะธุรกิจแพคเกจจิ้งทำไมน้อยจังโอเคได้ค่ะก็วันนี้จะมาพูดกันเรื่องสมาร์ทแพคเกจจิ้งนี่แหละวันนี้คีย์เวิร์ดที่เราพูดกันมีอยู่3คำคำแรกคือคำว่าสมาร์ทนะคะสมาร์ทหลายๆคนได้ยินกันมาบ่อยแล้วล่ะว่าสมาร์ทแท็กซี่สมาร์ทอะไรต่างๆโครงการของรัฐจริงๆแล้วสมาร์ทแปลว่าอะไรนะคะแล้วก็คำว่าอินโนเวชันทุกคนก็ได้ยินเข้าหูมาตลอดแต่มันคืออะไรแล้วก็คำสุดท้ายคือแพคเกจจิ้งดีไซน์นะคะย้อนไปคำว่าที่สมาร์ทก่อนจริงๆแล้วคำว่าสมาร์ทมันแปลตรงตัวว่าฉลาดนั่นแหละแต่ฉลาดมีตั้งหลายแบบฉลาดแบบถ้าในเชิงของดีไซเนอร์ไอของที่มันเป็นแบบพวกอิเล็กทรอนิกส์มากๆเราไม่ค่อยเรียกมันว่าฉลาดเท่าไหร่สิ่งที่ดีไซเนอร์มักจะใช้คำว่าสมาร์ทมันคือการแก้ปัญหาอย่างง่ายมากๆ
มันคือการแก้ปัญหาที่เฮ้ยคนอื่นคิดไม่ออกแต่เราคิดได้อันนี้คือวิธีการเรียกคำว่าสมาร์ทในมุมของดีไซน์แต่คำว่าสมาร์ทในมุมมองของด้านสายงานพวก IT ต่างๆมันคือการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ที่สุดมันสามารถฉลาดมากกว่าการที่มันเป็นเก้าอี้หนึ่งตัวมันฉลาดมากกว่ามันเป็นแค่ขวดน้ำหนึ่งขวดมันฉลาดได้ยังไงบ้างนะคะและส่วนคำว่า innovation มันคือการเกิดของใหม่มันคือการสร้างใหม่มันเป็นยังไงมันต้องได้ของที่ดีขึ้นแน่ๆนะคะแล้วก็ packaging design วันนี้ก่อนจะพูดบรรยายทั้งหมดอยากให้ทุกคนเห็น2คำนี้ก่อนให้มันเชื่อมกันคือคำว่า innovation แล้วก็ packaging design มันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงนะอยากให้ดูอันนี้จะเป็นไดอะแกรมง่ายๆที่ทำให้ทุกคนเข้าใจว่างานดีไซน์ innovation แล้ว user เนี่ยมันเกี่ยวกันได้ยังไงนะคะก่อนที่จะมี innovation ขึ้นมาบนโลกเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเทรนอะไรบางอย่างที่มันเรียกว่าเมกะเทรนมันเรียกไอ้คำว่าเมกะเทรนนี้มันคือกระแสโลกยิ่งใหญ่นะคะว่าตอนนี้กระแสเป็นอะไรอย่างเช่นกระแสโลกร้อนต่างๆมันทำให้เกิดอินโนเวชันต่างๆขึ้นมามากมายนะคะแล้วก็ไอ้คำว่าอินโนเวชันนี้แหละมันจะถูกแอพพลายไปใช้สร้างเป็นของต่างๆมากมายเต็มไปหมดทั้งด้านอย่างเช่นเทคโนโลยีไปเป็นโทรศัพท์หรือเปล่าไปเป็นพัฒนาเรื่องแมทเทอเรียลใหม่เรื่องนู่นนี่นั่นใหม่หนึ่งในแอปพลิเคชันนั้นก็คือแพ็กเกจจิ้งนะคะแล้วพอแพ็กเกจจิ้งก็ค่อยถูกส่งต่อไปให้ยูเซอร์หรือผู้ใช้งานนั่นเองว่าคนใช้ก็จะใช้ยังไงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดบนโลกเราโดยเฉพาะประเทศไทยคือเรามีอินโนเวชันแล้วเยอะแยะเต็มไปหมดแต่มันถูกเก็บไว้บนหิ้งเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันหายไปช่วงที่มันแปลอินโนเวชันให้เป็นของที่ตรงความต้องการกับยูเซอร์จริงๆหลายคนมีอินโนเวชันมาแล้วก็ทำอะไรไม่รู้เต็มไปหมดที่มันไม่มีคนใช้อ่ะแล้วจะทำไปทำไมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจคือมันเปลี่ยนจุดเนี้ยค่ะให้มันกลับด้านกันคือคุณมีอินโนเวชันแล้วก่อนที่คุณจะเอาอินโนเวชันนั้นไปทำอะไรได้คุณต้องเข้าใจลูกค้าก่อนว่าลูกค้าอยากได้อะไรเขาต้องการอินโนเวชันนั้นอะไปใช้อะไรซึ่งมันเข้าใจง่ายมากเพราะว่ายูเซอร์นั้นก็คือตัวเราเองด้วยนั่นแหละค่ะถ้าเรามีอินโนเวชันที่ดีแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยอะเราจะใช้มันป่ะคะแน่นอนไม่ใช้มันไม่ได้มาทำอะไรให้เราดีขึ้นเราก็โอเคเออดีนะมีคนคิดอันนี้แต่ถ้าออกมาแล้วคนไม่อยากใช้คนใช้แล้วไม่ได้ประโยชน์อันนั้นมันจะค่อยๆตายไปนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้อินโนเวชันเรารู้ว่ามันมีอะไรแล้วเราจะไปเข้าใจผู้บริโภคได้ยังไงนะคะยกตัวอย่างความสัมพันธ์นี้ก่อนอินโนเวชันเมกะเทรนด์โลกร้อนมาเต็มไปหมดอินโนเวชันของที่เกิดขึ้นคือการพยายามเอาในทางด้านแมทเทอเรียลพยายามเอาของนู่นนี่นั่นมาลดสิ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเมื่อเกิดการพัฒนาของขึ้นมาเรื่อยๆโอเคมันได้อาจจะได้แมทเทอเรียลขึ้นมาหนึ่งอย่างที่มันอาจจะทำมาจากซากเศษอะไรไม่รู้ล่ะมันขึ้นหิ้งเป็นงานวิจัยไว้ทีนี้คนที่จะหยิบมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เขาต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความเข้าใจผู้บริโภคก่อนว่าอยากได้อะไรมันแทนที่อะไรได้บ้างสิ่งนี้มันก็จะเป็นตัวอย่างของที่เป็นแอปพลิเคชันออกมาก็คือว่าเอาไอ้ material เนี้ยอันนี้จะเป็นแบบของที่เอาไปปลูกได้เป็นกระถางนู่นนี่นั่นเลยนะคะเวลาไปปลูกกระถางปกติมันเป็นพลาสติกต้องรอมันย่อยสลายแต่ด้วย material เนี้ยคุณฝังลงดินแล้วมันก็ย่อยสลายไปได้อย่างรวดเร็วทุกอย่างก็ออกมาเป็นรากนู่นนี่อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบางอย่างของที่มันไม่ได้ใช้แล้วทิ้งอย่างเช่นโฟมต่างๆที่มันมีอยู่บนโลกมันสร้างภาวะโลกร้อนการมีแมทเทอเรียลสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแทนที่คนใช้ก็อยากใช้มากขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะเมื่อกี้2อันเมื่อกี้เป็นตัวอย่างที่คุณมีอินโนเวชันละคุณจะเอาไปแอพพลายใช้ยังไงแต่ว่ามันมีอีกวิธีนึงคือมันมาจากโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานก่อนว่าเขาต้องการอะไรยกตัวอย่างเช่นโอเคกระแสโลกมันทำให้คนเราเนี่ยต้องใช้ชีวิตที่เร่งรีบทุกอย่างไลฟ์สไตล์ของคนเร่งรีบไปหมดตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นไข่ในเซเว่นที่เขาขายกันนะคะขายไข่ต้มสุกทีนี้เนี่ยปัญหาของคนกินไอ้ไข่ต้มเนี่ยคือมันอยากกินแบบร้อนอ่ะไม่อยากกินแบบไปซื้อมาเย็นๆแล้วต้องกิน
จทย์มันเกิดขึ้นค่ะความต้องการผู้บริโภคเกิดขึ้นว่าเขาอยากซื้อไข่ต้มสุกไม่เอาไปต้มเองแต่เขาอยากกินมันตอนร้อนๆทำยังไงได้บ้างเซเว่นคงไม่เอาเข้าไอ้นี่ให้อะไมโครเวฟเพราะว่าฉันเผื่อซื้อไปที่บ้านแล้วพกมาที่ทำงานนี่เป็นโจทย์ให้นักวิทยาศาสตร์คิดนะคะสิ่งที่เขาคิดออกมานักวิจัยคิดออกมาก็คือเขาก็ทำแพ็กเกจจิ้งที่ทำให้คุณอยากทานมันเมื่อไหร่อ่ะก็ดึงสลักออกสารเคมี2ตัวมันจะเชื่อมกันมันจะผสมกันเกิดความร้อนอุ่นไข่แล้วก็ทานนี่คือสิ่งที่อีกเขาเรียกว่าอีก approach นึงของการสร้างงานออกแบบนะคะว่าคนใช้ต้องการอะไรเราไปหานักวิจัยมาทำให้หน่อยสิหรือเรามีงานวิจัยแล้วเรามาดูความต้องการของคนแล้วก็ออกแบบให้มันตรงนะคะมันก็มีตัวอย่างเยอะแยะมากมายจากความต้องการของผู้บริโภคเช่นคนซื้อของพวกน้ำยาถูพื้นอะไรเงี้ยค่ะที่บ้านคนจะไม่ซื้อของที่เป็นขวดใหม่เพราะมันราคาแพงกว่าก็จะมีคนเอาพวกถุงพลาสติกมาขายทีนี้มันก็จะมีปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆถุงพลาสติกเทไปแล้วฉีกยากเทไม่ลงกอกยากต้องมีกลวยมานี่คือหน้าที่ของดีไซเนอร์ค่ะดีไซเนอร์มีหน้าที่เห็นปัญหาแล้วสร้างมันเป็นโอกาสให้ได้สิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นมาเขาแค่ทำไอ้ตัวเนี้ยขึ้นมาใหม่มันคือรูปแบบของแพ็คเกจจิ้งแบบใหม่ค่ะว่าทำยังไงให้คนซื้อไปแล้วมันเทง่ายๆไม่ต้องมีกลวยแล้วอะไรเงี้ยนะคะหรือความต้องการจากผู้บริโภคอีกอันนึงคือไอ้พวกทาสีอย่างเงี้ยปัญหาเขาคือเปิดฝามาแล้วสีมันติดเลอะเทอะเต็มไปหมดการพัฒนางานวิจัยต่างๆมันทำให้คุณค้นพบสารอะไรบางอย่างที่ทำให้แก้ปัญหาสิ่งนี้ได้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือภาพรวมๆว่า innovation design และการเข้าใจลูกค้าสำคัญยังไงนะคะทีนี้อยากจะพูดเรื่องวันนี้จะพูดเรื่องอันเนี้ยเป็นหลักการเข้าใจคนนะคะเราจะเข้าใจผู้บริโภคได้ยังไงในการออกแบบแพคเกจจิ้งนะคะเขามีอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงมีอยู่3อันนะคะอันที่1คือฟังก์ชันการใช้งานอันที่2คือคอมมูนิเคชันหรือการสื่อสารนะคะแล้วก็3คือแอสเธติกความสวยงามนี่แหละขาดไม่ได้นะคะ3ส่วนนี้3สิ่งนี้ต้องมีอยู่ในทุกแพคเกจจิ้งแน่นอนมันถึงจะเป็นแพคเกจจิ้งที่ดีแต่ว่าไม่จำเป็นว่าทุกอย่างต้องดีหมดเลยมันไม่จำเป็นขนาดนั้นมันต้องดูว่าเรากำลังทำอะไรแล้วเราควรให้น้ำหนักกับอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราให้น้ำหนักกับฟังก์ชันมากหน่อยเป็นอะไรบ้างเราก็พูดถึงเรื่องการลดต้นทุนการผลิตลดต้นทุนนู่นนี่ใช้งานให้มันสะดวกมากขึ้นเพิ่มฟังก์ชันต่างๆหรือลดปริมาณขยะสิ่งที่ทำให้ถ้าเป็นนักศึกษาจะกำลังจะทำงานประกวดเนี้ยสิ่งที่ทำให้คุณคิดได้ง่ายขึ้นพี่ทำไดอะแกรมมาให้ว่าเวลาเราจะดูแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเราต้องดูขั้นตอนอะไรบ้างเวลาคนเขาทำเราดูตั้งแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของฝั่งฟ้าการผลิตนะดูตั้งแต่วัตถุดิบเป็นยังไงผลิตบรรจุขนส่งเก็บส่วนนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพ็กเกจจิ้งหมดเลยเป็นแพ็กเกจจิ้งทางด้านหลังบ้านพูดง่ายๆแต่เมื่อมันผลิตออกมาแล้วเนี่ยวางขายซื้อคนจ่ายเงินแกะใช้เอาไปซื้อกลับไปแล้วไปเก็บซ่อมทิ้งนี่คือโอกาสในการสร้างแพคเกจจิ้งที่จะต่อการขั้นตอนการใช้งานของคนได้มากที่สุดนะคะยกตัวอย่างถ้าเราโฟกัสที่เฮ้ยตอนที่เขามาใช้อ่ะอันเนี้ยมันเป็นแพคเกจจิ้งง่ายๆมันเป็นขนมมันเรียกว่าอะไรนะชูโรสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะลองคิดภาพดูถ้ามีร้าน2ร้านตั้งอยู่วิธีการกินไอซูโรสเนี่ยเวลาคนทานเนี่ยเขาก็จะต้องจิ้มเหมือนเราจิ้มมาทั้งโกบ้านเราแต่เขาจะเดินกินน่ะเขาจะเดินกินยังไงให้มันง่ายให้มันสะดวกเพราะฉะนั้นการพัฒนาแพคเกจจิ้งถ้าเราเข้าใจแค่นี้ว่าเขาต้องการเดินแล้วจิ้มได้ในมือเดียวเนี่ยเราจะพัฒนายังไงได้บ้างนะคะก็แค่นี้ค่ะเจาะไดคัตออกมาแล้วก็เสียบแล้วก็จิ้มแค่นี้นะคะหรือถ้าเราคำนึงถึงตอนเขาไปใช้งานอีกแบบนึงกล่องสปาเกตตี้มันไม่ได้ทำหน้าที่แค่ขายอย่างเดียวถ้าเราพยายามจะให้มันเนี่ยไปช่วยในการใช้งานได้มากขึ้นเราจะพัฒนามันได้ยังไงวิธีการปัญหาของการกินสปาเกตตี้คือเราจะกะไม่ถูกค่ะว่าเฮ้ยเท่านี้มันกินคนเดียวอิ่มไหมหรือว่ามันต้องเท่าไหนเพราะฉะนั้นไอเนี่ยมันจะช่วยเราถ้ากินคนเดียวเหรอก็เจาะรูหนึ่งเทออกมาเนี่ยแหละหนึ่งพอร์ชั่นที่เหมาะสมนะคะหรือทาน2คนก็เจาะ2รูอะไรเงี้ยนะคะแมคโดนัลด์วิธีการทานของแมคโดนัลด์ยิ่งในอเมริกาคนซื้อขึ้นรถ
มันไม่ได้มาทานในร้านเหมือนบ้านเราทำยังไงให้เขาทานได้ง่ายที่สุดเราต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมการกินของลูกค้าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นของทุกอย่างมันรวบแบบขับรถได้อะขับรถยังถือแก้วได้ดูดได้วางเบอร์เกอร์ได้อะไรเงี้ยนะคะหรือเวลาคนทานพริงเกิลคนทานพริงเกิลมีใครทานพริงเกิลทีเดียวหมดหลอดได้บ้างคะอย่าทำได้นะแต่ว่าไม่ทานมันอ้วนใช่ปะส่วนใหญ่คนทานแล้วก็เก็บแล้วก็เดี๋ยวมากินใหม่แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเขาจะซื้อหลอดใหญ่เนี่ยเขาจะซื้อไปทานปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยเขาก็จะไปเทใส่ถ้วยแล้วก็มาเพราะฉะนั้นไอ้พริงเกิลเนี่ยปัญหาคือการต้องเอามือล้วงเข้าไปมือเลอะได้หมดนี่คือปัญหาซึ่งมันคือโอกาสในการออกแบบนะคะวิธีการแก้ไขของเขาคืออะไรแทนที่จะต้องมาเทใส่ถ้วยหรือว่าต้องเอามือล้วงเข้าไปก็ทำแพ็กเกจจิ้งที่มันบานออกมาได้เป็นถ้วยเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือใครทาเล็บจะเจอปัญหาที่ทาข้างซ้ายเสร็จแล้วต้องหยิบขวดขึ้นมาจุ่มมาโอ้โหมันวุ่นวายมากวิธีการอันนี้แก้ปัญหาคือเอายาทาเล็บมาไว้บนมือเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแพ็กเกจจิ้งถ้าเราคำนึงถึงตอนเก็บใช้งานเนี่ยเวลาคนทานไอ้พวกชีสพวกสเปรย์อะไรพวกเนี้ยเสร็จเนี่ยมันจะไม่มีที่เก็บมันเก็บได้ยากลำบากวิธีการคิดของปัญหาของเราก็คือซื้อมาแล้วก็เก็บแล้วต้องเวลามาแกะเคยทานเลยป่ะคะแล้วเวลาพับไปมันรู้สึกมันแย่มากเวลาต้องแกะออกมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเข้าใจความต้องการหรือเรียกว่าอินไซต์ของคนใช้ก็คือเขาต้องการทานขึ้นมาได้ใหม่นะคะแบบเอาขึ้นมาใหม่ได้อะไรเงี้ยนะคะสิ่งนี้มันก็นำมาสู่โจทย์ให้กับนักวิจัยในการออกแบบว่าคุณพัฒนาแพ็กเกจจิ้งที่มันปิดแล้วมันเปิดได้ไหมอ่ะมันซีลมาใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเราเข้าใจว่าคนเวลาเขาทานข้าวปั้นไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยเขาต้องทานกับโชยุแล้วไอ้โชยุเนี่ยแหละมันมักจะติวหายไปไหนไม่รู้ตอนที่ทานเพราะฉะนั้นก็จะมีไอ้ตัวเสียบให้อะไรเงี้ยนะคะหรืออันนี้คือคนก็เห็นกันบ่อยอยู่แล้วล่ะความต้องการของคนคือคนอยากกินข้าวห่อสาหร่ายที่สาหร่ายต้องกรอบอยู่ทำยังไงให้สาหร่ายกรอบนี่ก็เป็นโจทย์ให้กับนักออกแบบหรือนักวิจัยในการทดลองว่าคุณจะทำยังไงมีวิธีการยังไงให้ข้าวปั้นสามเหลี่ยมเนี่ยมันกรอบได้จนถึงวินาทีที่คนจะทานนะคะหรือถ้าเกิดมองถึงการใช้งานมาถึงปุ๊บคุณได้กล่องมาแล้วคุณต้องทิ้งคุณจะพัฒนาของเนี่ยให้มันไม่เป็นขยะได้ยังไงอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแบบว่าเป็นแพ็กเกจจิ้งให้ส่งเสื้อผ้าไปที่บ้านแล้วมันสามารถพับขึ้นมาเป็นไม้แขวนเสื้อได้อะไรเงี้ยนะคะหรือนี้ใกล้ตัวมากเลยวิธีการจริงๆแล้วหลายคนจะมองว่าไม่ออกแบบแพ็กเกจจิ้งใหม่เนี่ยมันไปดูที่ความต้องการของคนยังไงนะหรือว่าทำแพ็กเกจจิ้งให้สวยก็พอถ้าเราดูที่หม้อแกง1อันอย่างเงี้ยค่ะให้นักศึกษาไปออกแบบหรือนักออกแบบทั่วไปมาออกแบบพัฒนาแพ็กเกจจิ้งก็คงได้หน้าตาแบบเนี้ยซึ่งมันดีขึ้นนะไม่ใช่ไม่ดีมันสวยขึ้นมันไม่ต้องใส่ถุงกระดาษมันไม่คงเทงแต่มันมีอินไซต์หรือความต้องการเชิงลึกของคนที่มากกว่านั้นค่ะมีใครเคยทานข้าวแกงหมดถาดบ้างคะไม่มีทางยิ่งสมัยนี้ไม่มีใครเคยทานข้าวแกงหมดถาดไอ้ข้าวแกงนี่ทำมากันเป็นร้อยปีละทำไมตอนนั้นทำถาดเท่านี้เพราะว่าแต่ก่อนคนไทยอ่ะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่มาทีเดียวก็หมดแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ละอยู่กันสองคนอยู่กันคนเดียวไม่มีทางทานหมดเพราะฉะนั้นวิธีการถ้าเราเข้าใจจุดเนี้ยสิ่งที่เราจะพัฒนาแพ็กเกจจิ้งได้มันอาจจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นไซส์ที่มันเล็กลงก็ได้ไม่จำเป็นต้องสวยขึ้นเสมอไปอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งแบบเนี้ยเชื่อไหมว่านี้ขายราคาใน4ถาด100อันใหญ่3ถาด100ซึ่งมานับแล้วอันนี้ได้กำไรเยอะกว่านะแล้วคนก็ซื้ออันนี้มากกว่าด้วยซ้ำนะเดี๋ยวไปเร็วๆแล้วกันเรื่องต่อไปนะคะเรื่องคอมมูนิเคชันนะคะคือการสื่อสารมันสำคัญยังไงนะคะคอมมูนิเคชันพูดง่ายๆถ้าเราเดินเข้าไปในเซเว่นหรือซูเปอร์มาร์เก็ตอะแล้วจะซื้อน้ำเปล่าสักขวดหรือน้ำส้มสักยี่ห้อหนึ่งหรือเราไปญี่ปุ่นก็ได้เราจะเลือกจากอะไรคะแพ็กเกจจิ้งแน่นอนว่าไหนมันดูแล้วเราอยากซื้อที่สุดน่าเชื่อถือสื่อสารกับเรามากที่สุดนะคะเราไปยืนขายไม่ได้แพ็กเกจจิ้งต้องขายตัวมันเองได้มากที่สุดและสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรู้ว่าการเล่าเรื่องที่ดีที่สุดการสื่อสารที่ดีที่สุดคือการสื่อสารผ่านรูปภาพมากกว่าตัวหนังสือนะคะ
ยกตัวอย่างอันนี้ขึ้นมาถ้าเดินไปที่เชฟแล้วบอกว่าอยากกินน้ำสตรอเบอรี่ไม่เคยมาประเทศนี้มาก่อนมีกล่องเต็มไปหมดอันเนี้ยต้องเตะตาแน่นอนมันสื่อสารได้ทุกอย่างว่านี่คือน้ำสตรอเบอรี่สดมากไม่ต้องเขียนว่า 100% มันเหมือนคุณเอาหลอดเจาะไปอยู่ในสตรอเบอรี่เลยด้วยซ้ำเลยนะคะหรือบางทีเรามองการสื่อสารง่ายๆอย่างเช่นเวลาเราทานยาเราปวดท้องเราไม่รู้ต้องทานยาอะไรเราแค่เขียนถ้าเราเข้าใจจุดนี้ค่ะเราแค่เขียนอาการไว้ว่าเฮ้ยฉันนอนไม่หลับฉันเจ็บคอแทนที่จะต้องจำชื่อยาแต่ฉันอ่านอาการเอาแล้วก็เปิดดูอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวไปเร็วๆนี่ก็จะเป็นการสื่อสารว่าข้างในมันมีอะไรแทนที่จะต้องมาเขียนว่าเบียร์สดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะหรือแมทเทียลวัสดุนี่ทำจากอะไรก็สื่อสารได้ว่ามันทำมาจากขนแกะอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็หรือการสื่อสารว่าคุณสมบัติของมันรองเท้าบูทอย่างเงี้ยทนมากจะให้ทำป้ายใหญ่แค่ไหนว่ามันทนน้ำทนกรีดมันไม่มีทางสื่อสารได้ดีมากกว่ารูปภาพค่ะรูปภาพนี้บอกทุกอย่างว่ามันทนอะไรบ้างปลาไหลไฟฟ้าปลาปิรันย่านะหรือนาฬิกากันน้ำคุณจะมาบอกแล้วกันน้ำลึกเท่าไหร่กันน้ำได้ 100% อะไรคุณก็เอาแพ็คเกจจิ้งนั่นแหละเป็นน้ำถุงใส่น้ำแล้วก็ใส่นาฬิกาขายไปเลยนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องเอสเตติกค่ะคือความสวยงามหลายคนคงคิดว่าโอ๊ยสวยงามมันเป็นเรื่องจับต้องไม่ได้ใครจะมาบอกว่านี่สวยหรือไม่สวยเราไม่พูดกันเรื่องนั้นบนวันนี้เลยนะคะเราจะพูดกันเรื่องว่าความสวยงามสวยกับไม่สวยหรืออะไรไม่รู้ล่ะมันสวยมันต้องถ้าเป็นนักออกแบบคุณต้องมีวิธีการทำให้มันสวยอยู่แล้วแต่สวยยังไงให้ขายได้สวยยังไงให้คนซื้อแล้วเขาจะซื้อนะคะต้องเข้าใจว่าผู้ใช้กับผู้ซื้อไม่เหมือนกันถ้าเราซื้อนมผงเด็กไม่มาซื้อเองอยู่แล้วพ่อแม่เขาเป็นคนซื้อแต่คนใช้คือลูกนะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนจุดนี้ว่าคนซื้อกับคนใช้เนี่ยไม่เหมือนกันยกตัวอย่างซองเมล็ดพันธุ์เนี้ยข้างซ้ายหน้าตาสวยเนาะดูแพงแน่กับอันเนี้ยไม่กี่บาทถ้าซื้อเป็นของฝากเราไปเที่ยวฟาร์มอะไรสักอย่างนึงจะซื้อแบบไหนเป็นของฝากคะซ้ายแน่นอนแต่ถ้าซื้อมาปลูกเองหลังบ้านนะคะขวาแน่นอนเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บอกหรอกว่าของสวยจะขายดีกว่าเท่านั้นคุณต้องเข้าใจว่าลูกค้าของคุณน่ะคือใครซื้อไปทำอะไรแล้วคุณขายของคุณน่ะราคาเท่าไหร่ขายของถูกขายของแพงขายยังไงไม่ใช่มาซะแบบเนี้ยแล้วขายซองละ2บาทคนก็ไม่ซื้อนะคะคนเห็นแล้วเขาจะมีความรู้สึกข้างในว่านี่มันสวยเกินไปกว่าราคามันต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดแน่ๆนะคะแล้วก็หรือสบู่แบบนี้ค่ะก้อนละ300จะซื้อใช้ทุกวันไหมคะไม่มีทางแต่ถ้าซื้อเป็นของฝากโอเคเพราะฉะนั้นอยากให้ดูว่าเวลาเราทำของแพ็กเกจจิ้งเนี่ยไม่ใช่มาถึงก็โอ้โหอยากจะทำของสวยห่อสัก10ชั้นแต่ใช้ซื้อของแบบขายของที่มันใช้ทุกวันไม่มีใครซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจด้วยว่าลูกค้าเราซื้อไปทำอะไรต้องการอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกกิมมิคต่างๆที่ทำให้ขายได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะคะสุดท้ายนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดมันก็คือการเอา3สิ่งนี้ฟังก์ชันคอมมูนิเคชันและเอสเตติกเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าส่วนไหนจะเป็นควรจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะยกตัวอย่างสิ่งที่มันตอบได้ทุกด้านเลยก็คืออันเนี้ยสื่อสารไหมสื่อสารว่ามันคือข้างในเป็นเนยแน่ๆเลยเพราะมันดูมีที่ทาเนยอยู่แล้วก็สวยงามใช้ง่ายฟังก์ชันได้เพราะว่าฝาฉีกมาแล้วทาเนยได้เลยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างน้ำมันมะกอกพอชั่นที่มันพอดีปกติเทปมันคนไม่รู้ว่าเท่าไหนถึงจะพอดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สื่อสารว่ามันคือน้ำมันมะกอกสีอะไรมาจากพันธุ์ไหนอะไรเงี้ยนะคะหรือไนกี้แอร์แพ็กเกจจิ้งสวยแน่นอนสื่อสารแน่นอนฉันรุ่นแอร์ฉันก็ใช้ตัวอากาศมันแหละมาเป็นแพ็กเกจจิ้งด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ฟังก์ชันมันได้ด้วยได้ดีกว่ากล่องกระดาษทั่วไปด้วยซ้ำเพราะมันกันกระแทกได้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะหรืออันนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งที่เข้าใจผู้ใช้งานว่าถ้าเกิดเรามาทานเวลาเราไปทานเบอร์เกอร์คิงทานแมคโดนัลด์ค่ะถ้าเราสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้จริงๆเราจะพบว่ามันจะมีคนที่เทเฟรนฟรายลองคิดดูนะว่าตัวเองเป็นแบบไหนเทเฟรนฟรายมาก่อนเอาซอสราดหมดเลยแล้วก็หยิบ
กับพวกหนึ่งคือเฟรนช์ฟรายข้างๆแล้วก็เอาซอสบีบไว้ข้างๆแล้วก็จิ้มมันจะมีคนอยู่2ประเภทค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาใส่ใจลูกค้าว่าเขาลูกค้าเขามีพฤติกรรมยังไงเขาก็ออกแบบของแบบนี้ออกมาได้ค่ะจะเป็นแพ็กเกจจิ้งที่ถ้าเกิดใครชอบแบบโดยอ่ะคุณก็เปิดไอ้เนี้ยข้างบนแล้วก็บีบไปเลยแต่ถ้าใครชอบจิ้มก็เปิดอีกข้างนึงแล้วก็เอาเฟรนช์ฟรายมาจิ้มนะแล้วก็ต่อไปก็วันนี้เราพูดกันเรื่องคนไปละว่าเราจะมีประเด็นไหนบ้างที่เราต้องดูว่าคนต้องการอะไรนะคะแล้วก็เรากำลังจะพูดว่าเราควรจะออกแบบอะไรแล้วเข้าใจคนและแต่ตอนนี้คำว่าไอ้ printed electronics เนี่ยมันคืออะไรเรายังบางคนยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรซึ่งบอกไว้ก่อนออกตัวก่อนว่าเดียก็ไม่ใช่นักวิจัยไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญหรือรู้เรื่องเทคนิคต่างๆของมันได้มากนักเป็นนักออกแบบหนึ่งคนที่เข้าใจเพียงแค่คุณสมบัติและเห็นโอกาสว่ามันทำอะไรได้บ้างนะคะคำว่า printed electronics นะคะมันพูดง่ายๆมันคือการ print electronic คือไอ้พวกระบบวงจรทั้งต่างๆขึ้นมาได้เนี่ยโดยที่พูดง่ายมันคือการเอาเปลี่ยนน้ำหมึกเป็นสารประเภทโพลิเมอร์แล้วก็ออร์แกนิกเนี่ยค่ะพิมพ์ออกมาแทนที่จะเป็นพิมพ์แทนที่จะพิมพ์หมึกแต่ว่าเป็นการพิมพ์สิ่งเหล่านี้คิดภาพว่าเวลาเราทำโทรศัพท์หนึ่งเครื่องอะค่ะเราต้องมีผังวงจรซึ่งผังวงจรเนี้ยต้องมีโรงงานใช่ป่ะคะในการผลิตผังวงจรขึ้นมาแต่ถ้าในอนาคตไอ้วงจรเนี้ยมันไม่ได้ผลิตด้วยระบบโรงงานละมันเป็นการผลิตขึ้นมาด้วยการพิมพ์ได้ใครรู้จัก 3D printer บ้างคะมันคือเรื่องเดียวกันเรื่องเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันดูฉลาดกว่านะ 3D printer เนี่ยมันคือการเปลี่ยนวงการการผลิตใครเรียน ID ก็จะมันรู้ว่ามันเปลี่ยนโลกไปเลยนะคะคือปกติคุณต้องเปิดโมอ่ะเพื่อทำอะไรสักอย่างนึงแต่ตอนนี้คุณสามารถ print มันขึ้นมาได้แล้วแต่ว่ามันคือเรื่องเดียวกันนี่แหละ print materialกับอันเนี้ยมาพริ้นสื่อสารนำไฟฟ้าอะไรสักอย่างที่มันพริ้นได้ซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้มันบางมากอะค่ะมันทำให้พอมันพริ้นแล้วมันบางมันงอได้ทุกอย่างนะคะหน้าตาประมาณนี้คุณสมบัติของมันก็คือ 1. มันบางมาก 2. มันมีน้ำหนักที่เบานะคะ 3. มัน flexible 4. มันสามารถผลิตได้ขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์อะค่ะมันไม่จำกัดว่าโมคุณจะใช้เท่านี้นะถ้าคุณสามารถออกแบบเครื่องพิมพ์ที่กระดาษใหญ่เท่าแผ่นห้องนี้แต่ว่ามันพิมพ์ได้อะคุณก็พิมพ์มันได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายคือมัน electrical นะคะคือมันสามารถนำไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นการเอาหยิบโปรเจคเตอร์เข้ามาอยู่ในแผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นมันอาจจะทำได้ก็ได้ในอนาคตนะคะเรารู้แล้วว่า innovation ตอนนี้ที่เราพูดถึงไอ้คำว่า printed electronic เนี่ยมันคืออะไรแล้วเมื่อกี้เราก็พูดกันไปแล้วว่าผู้ใช้เขาต้องการอะไรบ้างตอนนี้มันคือเรื่องของการใช้แอปการสร้างแอปพลิเคชันต่างๆให้เกิดขึ้นที่เราพูดกันวันนี้ก็คือเรื่องของ packaging นะคะมันมีอะไรบ้างยกตัวอย่างที่เขาทำกันมาละคนที่เป็นนักศึกษาในห้องนี้จะได้ไม่มาทำซ้ำอันนี้หนึ่งนะคะก็ถ้าเราจินตนาการนี่คือของหายเขาลองทำโปรโตไทป์ขึ้นมาก็คือว่าถ้าเราพิมพ์อะไรบางอย่างที่โทรศัพท์มันอ่านได้อะเราสามารถต่อยอดไอเดียอะไรได้มากขึ้นเราไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหยิบมาเราสแกนปุ๊บมันขึ้นมาเป็นเมนูหรอมันให้ข้อมูลสินค้ามันได้มากขึ้นไหมข้อมูลสินค้าแน่นอนถ้าเราแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปเลยทำข้อมูลสินค้ามะเขือเทศดียังไงนู่นนี่นั่นถามก่อนว่าเป็นข้อมูลที่ลูกค้าอยากฟังหรือเปล่าถ้าใครคิดมาแล้วโหทำแค่นี้จบแต่คุณไม่เคยเข้าใจเลยว่าลูกค้าอยากรู้อะไรอะค่ะมันก็ไม่เป็นประโยชน์นะแล้วก็หรือว่าเคยซื้อพวกลูกแพรค่ะเดี๋ยวเป็นคนชอบทานลูกแพรที่นิ่มมากๆแล้วถ้ามันอยู่ในแพ็คแบบนี้เราจะไม่มีวันรู้เลยว่ามันนิ่มไหมมันแข็งหรือเปล่าเพราะมันกดไม่ได้ไอ้สิ่งเนี้ยมันช่วยให้ถ้าเกิดเราสามารถคีย์ข้อมูลได้ว่ามันใส่กล่องไว้วันที่เท่าไหร่อีกกี่วันกี่เดือนมันจะนิ่มเลเวลไหนเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนสีไปตามนั้นเนี่ยมันน่าจะบอกเราได้ง่ายมากขึ้นว่าไอ้สีเนี้ยมันเป็นความนิ่มที่เราชอบหรือยังนะคะ
หรืออันนี้ก็เป็นโปรโตไทป์อีกอันนึงที่เขาพยายามเอาไอ้พวก printed electronic เนี่ยไปใช้กับขวด blue label ของ Johnnie Walker ซึ่งเป็นขวดเป็นขั้นแพงสุดของเขาเนี่ยทำไมต้องใช้มันทำไมเขาอยากจะรู้ข้อมูลอะไรบ้างสิ่งเนี้ยมันจะมีวงจรที่มันต่อกับเลเวลนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เมื่อเราเปิดขวดวงจรมันจะถูกทำให้รู้อะว่ามันมีการขยับเขยื้อนบางอย่างแล้วเนี่ยมันก็จะสื่อสารกับสมาร์ทโฟนของเราแล้วก็มันจะบอกได้ว่ามันถูกเปิดวันที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่บ้างถูกกินไปเมื่อไหร่ปริมาณเท่าไหร่เป็นข้อมูลทั้งหมดนะรวมถึงมันสามารถแชร์สูตรต่างๆในการทำค็อกเทลต่างๆได้ด้วยนะคะหรือเวลาซื้อเนื้อเราไม่รู้ว่าไอแพ็คเนี่ยมันมานานเท่าไหร่ละการบอกวันที่จะให้ไปนั่งดูหรอเป็นตัวเลขบางทีมองไม่เห็นการสื่อสารเป็นภาพมันบอกง่ายกว่าว่าอันเนี้ยมันสดใหม่มากน้อยแค่ไหนนะคะหรือการเคาะให้ข้อมูลจริงๆมันมีอีกคำหนึ่งที่อยากให้รู้กันไว้ก็คือคำว่า IoT นะคะ Internet of Things ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้โลกมันถูกเชื่อมกันไปหมดแล้วนะคะเทคโนโลยีไอคำว่า IoT อย่างเช่นไอเห็นไอที่ดับเพลิงข้างบนนี้ไหมคะมันจะมีคน develop ตรงเนี้ยขึ้นมาคือไอที่ดับเพลิงเนี่ยในต่างประเทศน่ะมันเป็นกฎหมายบังคับใช้ในทุกบ้านว่าไม่ใช่อันนี้ฮะอันนู้นที่มันเป็นที่ดับควันนะคะมันจะเป็นคือไอเนี้ยทุกบ้านในยุโรปในอเมริกาต้องติดหมดเลยแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาที่พบก็คือว่าไอคนที่ติดไว้ที่บ้านเนี่ยติดไว้อย่างนั้นแหละการตำรวจจับแต่ไม่เคยใช้ประโยชน์จากมันเลยไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำว่าไอ้นี่มันเวิร์กอยู่เปล่าอ่ะมันแบตจะหมดไหมมันห่านจะหมดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้สิ่งที่เขาเห็นช่องว่างในการพัฒนาคือเขาพัฒนาไอ้เครื่องนี้แหละเมื่อมันมีสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนหรือว่าอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรียกว่า Nest นะคะ Nest คือรังนกอย่างเงี้ยแหละมันเป็นอุปกรณ์ที่พอไปติดไว้ในบ้านเนี่ยมันสามารถดักควันได้แล้วมันส่งประมวลผลมาว่าตอนนี้ในห้องนี้ไม่ได้บอกแค่มีควันมากน้อยแค่ไหนออกซิเจนเยอะไหมความชื้นเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่บอกได้หมดไม่อยู่บ้านมีไฟไหม้ร้องเตือนได้ทุกอย่างนะนี่คือสิ่งที่เรียกว่า IoT หรือ Internet of Things คือพยายามเอาของที่มันเป็นของใช้ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อมูลสำคัญที่จะลิงก์ระหว่างเรื่องระหว่างแพคเกจจิ้ง printed electronic แล้วก็ IoT เข้าด้วยกันยกตัวอย่างของวันนี้แผงยาการให้ข้อมูลบนแพคเกจจิ้งเฉยๆมันอาจจะไม่พอมันสามารถ develop ให้มันไปได้ไกลได้กว่านั้นนะคะการอันเอาเข้าไปเชื่อมกับเรื่อง IoT เนี่ยก็คือคุณกินยาไปเอาง่ายๆกินยาครบไหมกินยาให้ตรงไหมหลายๆคนแบบกินยาหลังอาหารแบบไปเขาให้กินหลังครึ่งชั่วโมงไปกิน2ชั่วโมงแต่เราก็ถือแล้วว่ากินกินหลังอาหารถ้ามีไอเนี้ยแล้วเราเจาะแผงขึ้นมาแล้วมันรู้ทุกครั้งว่าเราเจาะตอนกี่โมงอะค่ะสถิติทุกอย่างคุณไม่ต้องนั่งจดอะมันขึ้นมาให้หมดเลยคุณสามารถหรือถ้ามองไปในอนาคตแพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้เราเนี่ยสามารถดูแทร็กดูได้หมดว่าคุณกินยาครบไหมคุณเป็นยังไงบ้างและเป็นข้อมูลประกอบการรักษาให้ได้ด้วยซ้ำคุณไม่สามารถโกหกหมอได้ละอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามคิดต่อในฐานะนักออกแบบเกินครึ่งห้องเนี่ยนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดพยายามคิดให้มากกว่าว่ามันจะเป็นแพคเกจจิ้งคำว่า innovation ที่ใส่ไปตรงเนี้ย innovation บนโลกเรามีเยอะมากแล้วปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันต้องลิงก์เข้ากันหมดนะคะหรือว่าเป็นผักออร์แกนิกคุณจะมาดูว่ามันมาจากไร่ไหนอะไรยังไงวันที่เท่าไหร่นะคะหรือว่าบอกได้ว่าของเนี้ยหมดอายุหรือยังมันขึ้นเตือนได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ให้ลองคิดเล่นๆเวลาสมมติทุกคนในห้องนี้เกินครึ่งหน้าทำงานประกวดต่อกลับบ้านไปโหฟังมาตั้งเยอะไม่รู้ทำไงพี่ลองให้คิดเล่นๆในห้องนี้ก่อนตั้งโจทย์เล่นๆว่าถ้ามีมาม่าเนี่ยเราจะ develop มันได้ยังไงบ้างวิธีคิดนะคะง่ายๆหนึ่งตั้งต้นจากตัวเราก่อนว่าเรากินมาม่ามีปัญหาอะไรบ้างไม่ต้องไปรีเสิร์ชหาคนเยอะก็ได้กินมาม่ามีปัญหาอะไรบ้างคะชอบกินเส้นสมมุติชอบกินเส้นอืดต้องทำไงใส่ไว้นานๆบางคนชอบกินเส้นแข็งหน่อยนี่ก็จะลำบากต้องคอยเปิดดูเพราะฉะนั้นเอาแค่ง่ายๆนะคะแค่ประเด็นเนี้ยแค่เส้นแข็งเส้นอืดเส้นนุ่มถ้าเรารู้ว่าใส่น้ำร้อนอุณหภูมิเท่าไหร่นานแค่ไหนแล้วมันจะเส้น
ความแข็งระดับเท่าไหร่เนี่ยถ้าคุณเอาสิ่งนี้เข้าไปพัฒนาไปกับไอ้แพ็กเกจจิ้งนี้ได้กดน้ำร้อนถึงเลเวลเท่านี้ผ่านไปแล้วถ้าเกิด1นาทีมันจะขึ้นบอกได้เลยว่านี่คือเส้นเลเวลไหนผ่านไปแล้ว5นาทีนี่คืออืดแล้วหรืออะไรยังไงเงี้ยนะคะหรืออันต่อไปก็คือถ้าลองคิดเล่นๆอีกอันนึงแพ็กเกจจิ้งแก้วกาแฟปัญหาของเราคืออะไรบ้างนะคะลองให้คิดเองไม่ต้องบอกก็ได้ว่าปัญหาในการกินกาแฟคืออะไรกินบางทีเขาไปร้อนลวกปากลวกลิ้นทานต่อไม่ได้แล้วทานอะไรต่อทั้งวันไม่ได้อีกเลยอะไรเงี้ยนะคะเราจะเอาเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ได้ยังไงหรือมากกว่านั้นก็คือถ้าเราจะขายผักออร์แกนิกล่ะเราจะคนที่ต้องการรู้เรื่องของออร์แกนิกเขาอยากรู้อะไรบ้างมันจะไปเป็นมันจะนำปัญหาหรือว่าอินไซต์ต่างๆจากลูกค้าหรือผู้ใช้เนี่ยไปสร้างโอกาสอะไรให้เราในอนาคตได้บ้างอย่างเช่นคุณจะขายผักออร์แกนิกเนี่ยบางทีคุณมาวางในซูเปอร์ไม่รู้เลยว่าออร์แกนิกมันคืออะไรเรื่องราวมันเป็นยังไงถ้าเกิดมันเป็นของที่บอกได้ว่าที่นี่มันมาจากไหนไร่ยังไงมีวิธีการปลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะช่วยการขายเราได้มากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งที่มันเก็บไว้ในตู้เย็นนานๆหน่อยมันเป็นยังไงปัญหาที่เจอส่วนใหญ่เลยก็คือคนเก็บของใส่ไอ้พวกเนี้ยทัปเปอร์แวร์ไว้ในตู้เย็นแล้วมันก็เสียไปทำยังไงให้พอใส่ปุ๊บเรารู้ว่าเนี้ยอีก3วันหมดไอ้เนี้ยอีก7วันหมดแล้วถ้ามันจะหมดอ่ะมันเตือนเราขึ้นมาได้ในโทรศัพท์ง่ายๆวันเนี้ยจะทำอาหารอะไรเลือกดูได้อะไรจะหมดอายุแล้วก็หยิบอินกรีเดียนออกมาดีไม่ดีถ้าเกิดหยิบมาแล้วมันสามารถมีคลาวด์ซอร์ซิ่งรู้เลยว่าอันนี้ควรจะทำเมนูอะไรได้บ้างมีสูตรให้เราเพิ่มขึ้นไปอีกมันก็สามารถต่อยอดได้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการเช็คว่าเราตอบได้ครบหรือยังมีอยู่แค่3คำเนี่ยค่ะ1คือครูคือเรากำลังจะทำให้ใคร2เรากำลังจะออกแบบอะไรนะคะ3เราจะขายเขาจะใช้มันหรือเขาจะทิ้งมันอะไรที่ไหนและเขาจะซื้อจะใช้จะทิ้งจะเก็บอะไรก็ตามเมื่อไหร่แล้วก็เขาใช้มันยังไงเขามีพฤติกรรมยังไงในการใช้งานแล้วข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือทำไมเขาถึงจะใช้ของเราทำไมเขาถึงจะรักโปรดักต์เรานะคะจบไปก็คือที่ให้ดูว่าอันนี้ก็คือคำถามที่ต้องตอบให้ได้ความต้องการเรามาดูซิว่ามันควรจะเป็นฟังก์ชันเยอะกว่าหรือมันต้องเน้นสวยหรือมันต้องเน้นคอมมิวนิเคชันแล้วการใช้งานทั้งขอเรียกมันว่า product journey ค่ะทั้ง journey ทั้งการเดินทางของผลิตภัณฑ์หรือ packaging เราเนี่ยมันไปเจออะไรบ้างแล้วช่วงไหนที่มันพัฒนาได้อีกบ้างนะคะก็ประมาณนี้ค่ะมีใครมีคำถามอะไรไหมคะไม่มีเลยถามนอกรอบก็ได้ถ้าไม่กล้าถามค่ะเราก็ได้มีคำถามไหมคะสักหนึ่งคำถามไม่มีนะคะค่ะใช่แล้วค่ะค่ะก็เราก็ได้เห็นนะคะถึงแนวคิดนะคะแล้วก็ตัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะหรือ smart packaging ที่วันนี้วัยรุ่นเยอะอาจจะต้องใช้คำว่าเก๋ๆนะคะเยอะเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะต้องขอบพระคุณนะคะคุณธนัฐาโกศีหเดชค่ะนักพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์จากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ค่ะ